อย่างที่ได้บอกนะครับว่าเราคงต้องชินกับวิถีชีวิตใหม่ในเรื่องของการใช้ชีวิต New Normal เนี่ยนะครับเพราะว่าอย่างที่ข่าวเมื่อสักครู่ก็คือว่าเราก็ทราบว่ายังคงมีผู้ติดเชื้อนะครับและถ้าเกิดว่าดูรอบบ้านผ่านเมืองเกาหลีใต้เปิดโรงเรียนไปวันเดียวก็ผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับก็หลายๆมาตรการที่จะออกมาตอนนี้คือต้องย้ำอยู่เสมอว่าการอย่าเพิ่งตกนะครับทำให้เรื่องของการที่จะใช้ชีวิตแบบปกติเหมือนเมื่อก่อนที่ก่อนจะเกิดโควิด19เนี่ยตอนนี้ต้องขอก่อนนะครับยังไงคงต้องช่วยกันในการที่จะประคองสถานการณ์แบบนี้จนกว่าโควิดจะหายไปนะครับซึ่งเรื่องนี้เองครับที่ประชุมฝ่ายความมั่นคงก็มีการประเมินถึงสถานการณ์ก่อนที่จะพิจารณาคลายล็อกในระยะที่3นะครับแต่ว่าการพิจารณาเรื่องของการใช้พรกฉุกเฉินที่จะครบกำหนดในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ที่ประชุมมีมตินะครับว่าตอนนี้ยังคงต้องมีการดูแลให้กันต่อไปก่อนนะครับอย่างการคลายล็อกระยะที่3แต่ยังคงจะต้องมีพรกฉุกเฉินต่อไปอีกนะครับซึ่งพรกฉุกเฉินนั้นจะต่อไปอีก1เดือนจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ครับพลเอกสมศักดิ์รุ่งสิตาเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติก็แถลงภายหลังที่ประชุมสมช.นะครับว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบขยายเวลาการประกาศพรกฉุกเฉินออกไปอีก1เดือนครับซึ่งจะมีผลครอบคลุมเดือนมิถุนายนตลอดทั้งเดือนซึ่ง1เดือนต่อจากนี้นะครับก็จะยังมีการมาตรการผ่อนคลายล็อกในระยะที่3และระยะที่4ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงมากขึ้นเป็นลำดับครับแต่ว่ารัฐบาลนั้นไม่ต้องการให้เกิดการระบาดกลับมาใหม่ในระลอกที่2เหตุผลทางสาธารณสุขจึงถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจครั้งนี้ครับแต่อย่าลืมว่าสถานการณ์โลกยังน่าเป็นห่วงอยู่ขณะนี้ทั่วโลกมีคนติดเชื้อเป็น 4-5 ล้านคนแล้วแล้วก็วันนี้ก็เพิ่มขึ้นทุกวันสถานการณ์โลกยังน่ากลัวอยู่ตัวเราเองก็ประเทศไทยเองแม้ว่าจะประสบความสำเร็จแต่เราก็ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งที่จะต้องการผ่อนคลายแต่ละระยะจะต้องทำด้วยความระมัดระวังเพราะเราไม่ต้องการให้การติดเชื้อระลอกที่2เข้ามาสู่ประเทศไทยเพราะถ้ามีเกิดขึ้นระลอกที่2มันเสียหายหนักไปกว่าเดิมอีกเพราะด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงมีความจำเป็นที่เราจัดการประชุมในวันนี้ทุกคนก็ได้เห็นพ้องต้องการทุกหน่วยนะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเราได้ประชุมหน่วยงานความมั่นคงประชาคมข่าวกรองกระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งภาคเอกชนผู้แทนภาคเอกชนที่เป็นตัวแทนของภาคเอกชนคำนึงถึงด้านสาธารณสุขด้านชีวิตความเป็นอยู่และแน่นอนด้านเศรษฐกิจเอามาชั่งน้ำหนักกันเห็นพ้องต้องกันว่าสมควรที่จะต้องต่อพรกฉุกเฉินไปอีกหนึ่งเดือนโดยวันพรุ่งนี้ครับจะนำเรื่องเสนอต่อศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าสบค.เพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไปนะครับส่วนการพิจารณามาตรการกำหนดเวลาออกนอกเคหสถานหรือว่าเคอร์ฟิวและการผ่อนคลายในระยะที่3นั้นจะมีการพิจารณาในสัปดาห์หน้าครับเช่นเดียวกับการพิจารณาเรื่องของการเปิดภาคเรียนหลังจากที่ประชุมสบค.นั้นได้ให้แนวทางกระทรวงศึกษาธิการหรือว่าสท.นั้นไปพิจารณาเพื่อนำเข้าการประชุมในสัปดาห์หน้าเช่นเดียวกันครับ